สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าหยกโวยก้าวไกลช้ามากปีนรั MER ้วโรงเรียน3วันแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในเพจ Facebook นักเรียนเลวได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าวันน,น,นี้วันที่19มิถุนายน,านเข้าสู่สัปตาห์ที่4ของการย้อมสีผมและการทำทรงผมตามความสะดวกของหยก และเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการแต่งปลายเวทไปเรียนแม้ว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกประกาศในช่วงวันหยุดว่ายกไม่มีสภาพเป็นนักเรียนแต่ยกก็ยืนยันว่าจะไปเรียนและมีสิทธิ์อันชอบธรรมตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันสิทธิดังกล่าวส่วนตัวยังไม่อยากยื่นฟ้องโรงเรียนกับศาลเพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมวันนี้ยกเดินทางเข้าโรงเรียนตามปกติ ไม่ต้องปีนเข้าอย่างที่ผ่านมาขณะที่มีรายงานว่ามีตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเดินเข้าออกโรงเรียนโดยยังไม่ทราบเจตนาที่แน่ชัดตามที่ปรากฏบนสื่อเป็นชุดจับกลุ่มหญิงมาพร้อมกับรถจับกลุ่มเดินเข้าโรงเรียนจํานวนหลายนายด้วยกันแต่โรงเรียนไม่ได้มีท่าทีปิดกั้นแต่อย่างใดยกบอกว่าวันนี้ถูกผู้ปกครองของนักเรียนคนอื่นๆตําหนิในระหว่างทางไปโรงเรียนแล้วก็ได้รับรู้ถึงกระแสาการวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ ต้องขอบคุณที่สังคมมีการโต้แย้งกันไม่ว่าจะโต้กันด้วยเหตุผลหรือไม่ก็ตามแต่ยังคงยืนยันว่าเจตนาในการที่จะให้ยกเลิกการบังคับเรื่องการแต่งกายและทรงผมเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องยกเลิกทุกคนเหมือนกับที่ยกได้คิดเอาไว้ยกบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากวันนี้เนี่ยโรงเรียนมีการทําประชาพิจารณ์กันให้เด็กมีส่วนร่วมกับการออกแบบกฎระเบียบใหม่โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แล้วถ้าหากว่าผลออกมาให้คงไว้ซึ่งระเบียบเดิมยกก็พร้อมที่จะทําตามเสียงส่วนมากนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับการที่กฎระเบียบในโรงเรียนถูกเขียนขึ้นโดยครูและผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ในักเรียนผู้ต้องรับคําสั่งปฏิบัติตามกฎนั้นซึ่งไม่สมเหตุสมผลยกจึงบอกด้วยนะครับบอกว่าการออกแถลงการของพักเก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างล่าชา้า ในขณะที่ต้องปีนเข้าโรงเรียนมา3วันแล้วทั้งๆท,ที่ทางพักก้าไกลมีนโยบายชัดเจนเรื่องการแก้ไขให้กฎระเบียบการแต่งกายของนักเรียนยืดหยุ่นและผ่อนปลนให้มากขึ้น